เดี๋ยวเราพูดคุยกันอย่างกระชับกระชับนะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ๆนักข่าวจะได้มาพูดคุยสัมภาษณ์ในแต่ละท่านรวมถึงท่านผู้บริหารเราต่อไปด้วยนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เกริ่นไปครับในช่วงแรกนั้นนะครับว่ามุมมองของการพัฒนาวิจัยนะอาจจะถามขออนุญาตถามดร.สิทธิโชคเลยนะครับว่าตัวชุดสกัดนะครับสารพันธุกรรม RNA ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับมีความสำคัญในการตรวจโควิด-19 อย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงครับจุดเด่นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของชุดสกัดอันเนี้ยมีอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับก็ขั้นตอนในการตรวจคัดกรองวินิจฉัยโรคโควิด-19 นะครับประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะครับคือการเก็บตัวอย่างจากคนที่มาตรวจนะครับด้วยการทำ swap แล้วก็สกัด RNA สารพันธุกรรมนั้นออกมานะครับแล้วก็ทำขยายชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมนั้นด้วยเทคนิค RT-PCR นะครับชุดสกัด RNA เนี้ยที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยใช้ในการสกัดสารพันธุกรรมของโฮสต์คือคนหรือว่าของไวรัสได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเทคโนโลยีแม่เหล็กนะครับ magnetic bead ในการสกัดซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสามารถทำได้จำนวนเยอะมากเลยนะครับสามารถทำแบบ high throughput จำนวนของคนไข้เนี่ยใช้กับได้หลายร้อยตัวอย่างต่อวันแล้วก็ apply ได้กับเครื่องสกัดแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางทีมวิจัยนะครับคือมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็กรมวิทยาการแพทย์ที่มีการ validate โดยใช้เทคโนโลยีmagnetic bead นี้นะครับแล้วก็บริษัท Afterlab ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการยืมเครื่องสกัดแบบอัตโนมัติมาด้วยนะครับผมแล้วประสิทธิภาพครับเมื่อกี้เราได้เหมือนเทคนิคเอาตัว magnetic bead ไปใช้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างครับครับในโครงการวิจัยนี้ได้ทดสอบกับชุดสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับชุดสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้อยู่ในกรมวิทยาการแพทย์แต่ราคาได้ถูกกว่าด้วยครับครับผมเมื่อกี้แอบเกริ่นมานิดนึงว่ามีบริษัทได้เหมือนร่วมให้การทดสอบทดลองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเราก็คือผลิตขายเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับก็ตอนนี้ทางบริษัท Afterlab ได้มีการทำถ่ายทอดเทคโนโลยีไลเซนซิ่งนี้ไปนะครับแล้วก็ผลิตชุดสกัดนี้ในการขายเพื่อการขายเรียบร้อยได้ครับก็บริษัท Afterlab ครับขอแอปโฆษณานิดนึงนะครับเพราะว่าก็คุยกับดร.สิทธิโชคหลังไมค์นะครับว่าคือให้การสนับสนุนเครื่องเนี่ยหลายเครื่องมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการเทสร่วมกันนะครับเครื่องนี้ก็ไปวางอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนด้วยทั้งกรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยใช่ไหมครับผมครับผมนี่ถัดมาเป็นในเรื่องของผู้ที่เรียกว่าร่วมทดสอบนะครับ validate ผลต่างๆนะครับของการสารสกัดตัวเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างครับทางต้องเรียนถามนะครับทางดร.รองศาสตราจารย์ดร.พรสวัสดิ์นะครับทางคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับที่ได้ทำการร่วมทดสอบกับเรานะครับอาจจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้ของอาจารย์เองนะครับที่ห้องปฏิบัติการเนี่ยมีผลงานอะไรอย่างไรบ้างครับแล้วก็อาจจะมาร่วมทดสอบอะไรกับดร.สิทธิโชคอย่างไรบ้างครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณทางดร.สิทธิโชคแล้วก็สวทช.นะคะที่ให้เกียรติคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยครั้งนี้นะคะค่ะก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยค่ะท่านอธิการบดีคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ได้แนะนำเรานะคะให้มารู้จักกันนะคะทั้งทางศูนย์โอมิกนะคะแล้วก็ทางไบโอเทคแล้วก็นาโนเทคนะคะแล้วก็ทางตัวห้องปฏิบัติการเองนะคะก็จะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะสามารถที่จะรองรับเมื่อพันธมิตรนะคะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเตรียมอย่างเช่นตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะคะเราก็มีห้อง BSL 3ที่สามารถที่จะใช้งานได้ในปีหน้านะคะแล้วก็สำหรับตัวของทีมบุคลากรเองนะคะเราก็จะต้องมีการเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าโรคอุบัติใหม่นะคะก็จะเป็นโรคที่มีความอันตรายนะคะโดยเฉพาะด้านไบโอเซฟตี้เราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็อบรมนะคะบุคลากรเราอย่างสม่ำเสมอทีนี้ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้รับการติดต่อเราก็ได้ทำวิจัยร่วมกันเป็นชุดสกัดนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยชุดสกัดก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางนาโนเทคก็สนใจที่จะทำงานกับเราต่อค่ะคราวนี้เราก็คือได้เริ่มหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็พบว่าเราก็มีความพร้อมในการตรวจหาสารฆ่าเชื้อต่างๆค่ะว่าสามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสได้หรือเปล่านะคะทั้งในอินฟลูเอนซ่าแล้วก็ในซาโควี2ค่ะ
ก็ตอนนี้เราก็เลยขยายให้บริการเรื่องเป็นการทดสอบพวกสารฆ่าเชื้อแล้วก็ความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยนะคะรวมถึงตอนนี้เราก็ขยายไปสามารถที่จะตรวจในสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยค่ะทางกรมอนามัยก็ติดต่อมาให้ห้องปฏิบัติการนะคะได้สามารถทดสอบในน้ำเสียน้ำทิ้งนะคะทั้งจากโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามค่ะว่าหลังจากการบำบัดแล้วเนี่ยยังมีเชื้อหลุดรอดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นคือการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเมื่อพันธมิตรติดต่อมาหรือขอความช่วยเหลือมานะคะเราก็จะได้ตรวจสอบให้แล้วก็ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจอย่างเช่นวันนี้ค่ะก็พยายามทำให้ครอบคลุมทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนร่างกายคนเองแล้วก็หลังจากที่เราใช้งานอะไรไปแล้วเนี่ยระบบสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงด้วยทางคณะวิทยาศาสตร์ร้อนก็คือดูแลตรงนี้ด้วยนะครับทำงานวิจัยตรงนี้ด้วยนะครับก็ครบทั้งระบบเลยนะครับผมนะครับขยับมาที่ครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับคุณหมอนะครับคุณหมอบัลลังก์นะครับผมท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับก็ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมนำตัวชุดนี้นะครับตัวสารสกัดไปร่วมทดสอบด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันนี้ก็ท่านก็บทบาทของท่านก็คือมารับมอบนำไปใช้งานด้วยนะครับทีนี้อาจจะสอบถามอาจารย์คุณหมอนะครับว่างานวิจัยที่เรื่องว่าเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการตรวจเชื้อไวรัสตอนนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับมือกับเชื้ออุบัติใหม่อย่างไรครับผมครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับทางภาคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเราเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงเชื้อหลายๆตัวของ WHO นะครับไม่ว่าจะเป็นโปลิโอไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ฟูดเมาส์อินฟลูเอนซ่าเดงกีซิก้าและอีกหลายๆตัวนะครับเรามีการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาคนะครับในการเฝ้าระวังณปัจจุบันรีเสิร์ชที่เราเน้นเป็นพิเศษนะครับก็จะมีหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือการเฝ้าระวังสายพันธุ์โดยใช้เทคนิค Next Gen Sequencing ในการตรวจหาลำดับเบสการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดไวรัสโปลิโอไวรัสเดงกีหรืออื่นๆนะครับถามว่าเราทำไปเพื่ออะไร1เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง2เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการตรวจเพื่อรองรับการระบาดในอนาคต3เป็นการเฝ้าระวังเพื่อปูทางไปสู่ระบบสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health คนสัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็เป็นหลักๆที่เราทำในเรื่องของ Research นะครับถามว่าการเตรียมความพร้อมในการรับโรคอุบัติใหม่ปัจจุบันโชคดีนะครับที่อาจจะเป็นโชคในวิกฤตนะครับเราสามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการ PCR ได้ถึง440แห่งทั่วประเทศไทยนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับภายในเวลาปีกว่าเรื่องที่2เราสามารถขยายห้องปฏิบัติการ BSL 3ณปัจจุบันมีทั้งหมด14แห่งทั่วประเทศนะครับและจะพัฒนาให้มีครบทุกภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นะครับขอบพระคุณครับครับผมขอบพระคุณนะครับอีกคำถามนึงครับท่านคุณหมอครับผมเรื่องของชุดสกัดสารพันธุกรรมนี้นะครับนี้ทางตัวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับวางแผนจะเอาไปใช้อย่างไรบ้างครับผมวันนี้ครับครับสารสกัดพันธุกรรมหรือ extraction เนี่ยนะฮะปัจจุบันเราพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักนะครับทีนี้มันก็มีทั้งสกัดมือและสกัดเครื่องนะปัจจุบันเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากมายเลยที่จดทะเบียนกับอย.นะครับแล้วมาขายบางครั้งก็ถามว่าเราได้มีการควบคุมคุณภาพอย่างไรนะฮะตอบว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราใช้แค่เอกสารตามที่อย.กำกับไม่ได้มีการประเมินพรีมาร์เก็ตติ้งแต่ในพาร์ทของกรมวิทย์เองเนี่ยเราพยายามดูหลายๆยี่ห้อที่เอามาใช้ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงประเด็นที่2เราพยายามเข้าไปดูรายละเอียดที่เป็นเครือข่ายโดยใช้กลไกของ PT ในการที่จะทราบว่าเขาใช้น้ำยาอะไรบ้างแล้วตรงกับค่าที่เราเทสติ้งไปหรือไม่นั่นก็เป็นกระบวนการที่2นะฮะอันที่3เราอยากให้มี extraction ที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าหรือดีกว่าต่างประเทศและมีราคาที่ถูกกว่าซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าทางสวทชได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็ขอบพระคุณนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับวันนี้ก็ได้รับมอบนะครับ1เค้าเรียกปริมาณประมาณจำตัวเลขไม่ได้ครับประมาณ12,000นะครับอาจารย์ครับครับผมไปใช้นะครับผมก็ร
จะได้นำตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับในของกรมกิจการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมถัดมาครับเรียกว่าเหมือนเป็นต้องเห็นหน้าคุณหมอเนี่ยบ่อยมากๆนะครับหลายคนจะคุ้นหน้าคุณหมอนะครับกรมควบคุมโรคนะครับท่านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับก็รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับวันนี้ครับอาจารย์คุณหมอครับสถานการณ์การตรวจวินิจฉัยตอนนี้นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ชุดตรวจต่างๆในปีที่ผ่านมาอะไรนะครับมีการใช้อะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับผมครับขอบคุณทางท่านพิธีกรนะครับดร.ธเนศนะครับแล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้มีการมอบชุดสกัด RNA นะครับสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับทางกรมควบคุมโรคด้วยจริงๆผมต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมทีมนักวิจัยนะครับรวมทั้งท่านผู้บริหารนะครับที่ได้ช่วยประเทศไทยเราได้ประหยัดนะครับแล้วก็มีต้นทุนในการดำเนินงานเรื่องของโควิด-19 ที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับด้วยการผลิตในประเทศได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยทางกรมโรคมีภารกิจเรื่องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองนะฮะตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเฉพาะสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ 2,500 คนแต่ว่าจำนวนกำลังเพิ่มขึ้นครับเป็นหลักหมื่นแล้วก็น่าจะเป็นหลักแสนในช่วงปลายปีที่เป็นเทศกาลการเดินทางนะครับกรมโรคเนี่ยมีห้องแลบที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะจริงเราก็ต้องไปขอการรับรองเหมือนกันนะอยู่20แลบที่ทำ PCR อยู่นะฮะทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ในภูมิภาคนะครับ12เขตนะครับตัวอย่างหนึ่งคือที่สนามบินภูเก็ตนะฮะที่ตั้งแต่มีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ตรวจไป 60,000 กว่าเทสนะครับสำหรับนักท่องเที่ยว 60,000 กว่าคนซึ่งเข้ามาทุกคนไอ้ทุกวันนะฮะเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 1,000 คนดังนั้นเห็นได้ว่ายังไงเราก็ยังต้องใช้การตรวจ PCR นะครับซึ่งเป็นข้อบังคับตามประกาศของศบค.อยู่นะครับนอกเหนือจากฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะครับก่อนเดินทางเข้ามาตรวจ PCR ไม่พบแล้ววันแรกที่มาถึงไทยก็ต้องตรวจซ้ำนะครับดังนั้นก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องใช้ชุดตรวจอีกเยอะนะครับปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยตรวจ PCR ไปน่าจะประมาณ15ล้านเทสนะครับกรมควบคุมโรคตรวจประมาณสัก 10% นะฮะ 1.5 ล้านเทสนะครับก็ตกแล้วเดือนนึงก็ประมาณ 100,000 เทสช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะสถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมาใช้กับผู้เดินทางมากขึ้นนะครับยังไงก็ตามวันหนึ่งกลุ่มโรคก็เสียเงินค่าตรวจอยู่นะครับประมาณสัก 3,000 เทสนะเดือนหนึ่งก็ประมาณก็สัก 60,000 นะฮะช่วงนี้นะครับดังนั้นการที่เรามีชุดสกัดนะครับรวมทั้งน้ำยา PCR ด้วยนะครับซึ่งก็มีการผลิตในประเทศไทยได้ก็จะทำให้เราประหยัดทรัพยากรแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจหาผู้ติดเชื้ออะไรใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากครับก็ถือโอกาสขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอบพระคุณนะครับตอนแรกจะถามแต่คุณหมอตอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีแผนจากการใช้งานอย่างไรนะครับก็คุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอโสพลนะครับผมท่านรองอธิบดีครับขยับมาที่กรมราชทัณฑ์ครับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับวันนี้ที่จะได้รับมอบนะครับตัวชุดตรวจนี้ไปใช้นะครับผมสอบถามนะครับคุณธวัชชัยชัยวัฒน์นะครับท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับก็เรื่องอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องของการทำงานในโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์นะครับเรื่องของการตรวจสอบคัดกรองวินิจฉัยโรคต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับกราบเรียนท่านนันทีนะครับประกาศผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนะครับขณะนี้เรามีเรือนจำที่อยู่ในความดูแลของเรา143แห่งทั่วประเทศนะครับมีผู้ต้องขังวันนี้อยู่28,000เศษนะครับใน280,000เนี่ยเป็นผู้ต้องขังระหว่างเพียง 58,000 นะครับผู้ต้องขังเด็ดขาดก็คือคดีตัดสินเด็ดขาดแล้วเนี่ยอยู่220,000เศษนะครับในภารกิจของเราทั้งหมดเนี่ยเรามีวิธีการตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19นะครับเราก็มีการเดิมเนี่ยเมื่อศาลฝากขังเนี่ยนะครับเราก็นำเข้าไปขังในเรือนจำในชั้นแรกเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเราก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำเราจะแยกไว้14วันนะครับแยก14วันแล้วก็มีการตรวจ PCR ปัญหาของเราคือว่าเมื่อ14วันแล้วเรายังมีพบว่าเมื่อเราเข้าสู่แดนในยังมีผู้ต้องขังบางคนเนี่ยยังมีเชื้ออยู่
ก็ทำให้ไปติดอยู่ข้างในต่อไปนะครับเราตอนนี้เราก็เลยใช้วิธีใหม่ให้เรือนจำเนี่ยหาสถานที่ด้านนอกนะครับในการกักตัวผู้ต้องขังเมื่อรับตัวจากศาลกลับมาทุกครั้งนะครับเราก็จะกัก20วันนะครับแล้วมีการตรวจ PCR 3ครั้งก็คือวันแรกที่มาถึงตรวจ1ครั้งวันที่7ตรวจ1ครั้งแล้ววันที่21ตรวจอีก1ครั้งหากไม่พบเราถึงจะส่งเข้าในเรือนจำได้นะครับอันนี้คือมาตรการที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเรามีผู้ต้องขังจำนวนมากนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเรารับผู้ต้องขังเข้าใหม่มาหาเราเนี่ยมีคนเข้าใหม่มาหาเราประมาณ 16,000 คนทั่วประเทศในเดือนจำ143แห่งของเราเนี่ยนะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยเราปล่อยผู้ต้องขังได้กำไรครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการพระราชทานอภัยโทษด้วยเราปล่อยไปประมาณ 18,000 คนนะครับเดือนที่แล้วขาดทุน 2,000 นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าโดยปกติเราจะกำไรประมาณเดือนละประมาณ 2,000 ถึง 2 หรือถึง 2,000 ถึง 2,500 คนอยู่ประมาณเนี้ยนะได้กำไรอยู่ประมาณนี้นะหมายถึงว่าคนเข้าออกเข้าเนี่ยมากกว่าออกนะครับเข้ามากกว่าออกจากเมื่อเดือนที่แล้วนี่ประมาณ3เดือนก็มีการพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับทำให้เราขาดทุน 2,000 แต่ก็ดีครับเพราะว่าเป็นการระบายผู้ต้องขังเนี่ยออกสู่สังคมนะครับเพราะนั้นวิธีการดูแลของเราตอนนี้ที่คิดว่าได้ผลก็คือเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องถูกกักตัวอีก21วันนั่นหมายถึงว่าผู้ต้องขังเนี่ยกว่าจะเข้าแดนในจริงๆจะต้องถูกกักตัว42วันนะครับข้างนอก21วันข้างในอีก21วันนะครับครับผมแล้วส่วนแผนการใช้งานตัวจุดตรวจนะครับท่านรองครับจะให้เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ต้องขังผมได้จะทันนะครับที่จะได้รับจุดตรวจจุดสกัดRNAเนี่ยนะครับไปตรวจ PCR ซึ่งเราคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราก็จะ 20,000 ชุดเนี่ยเราจะไปให้ที่ทันตฐานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับทันตฐานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็คือเหมือนเป็นโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องประกาศเป็นเขตเรือนจำเลยจะได้ชื่อว่าทันตฐานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับซึ่งก็คงจะไปตรวจผู้ต้องขังเข้าใหม่นะครับและนอกจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอตรวจผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ใช้เดือนประมาณ 8,000 ชุดนะครับที่เราตรวจ PCR อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทันตฐานโรงพยาบาลเนี่ยควบคุมผู้ต้องขังกลุ่ม608ด้วยว่าไงคือผู้ต้องขังป่วยนั่นเองนะครับก็เลยต้องใช้มากหน่อยนะครับอีกประเด็นนึงก็คือทันตฐานโรงพยาบาลเนี่ยรับภารกิจในการตรวจผู้ต้องขังเข้าใหม่ของเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด7เรือนจำนะครับซึ่งจะส่งชุดไปตรวจที่ทันตฐานโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับก็คือเดือนนึงใช้ประมาณ8,000 ชุดโดยประมาณนะครับซึ่งในหลักการของเราก็คือทำยังไงเราจะตรวจให้เร็วตรวจให้เร็วก็เพื่อจะแยกไปรักษาหากพบนะครับเราจะแยกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามให้เร็วแล้วก็ให้ยาให้เร็ว3เร็ว3อย่างนะครับซึ่งทำให้กรมราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโควิดได้ดีพอสมควรในที่ผ่านมาทั่วประเทศเนี่ยเรามีคนติดไปแล้วประมาณสัก 70,000 ได้นะครับเสียชีวิตไปประมาณ169คิดเป็น 0.02% ซึ่งก็ต่ำกว่าในนอกนะครับครับผมก็ได้ทราบนะครับว่ากรมราชทัณฑ์มีการบริหารจัดการในเรื่องของสถานการณ์โควิดแบบนี้กันอย่างไรบ้างครับในช่วงท้ายนี้นะครับอาจจะคำถามกับฟรอก็ได้นะครับว่าถ้าใครมีคำถามสงสัยอาจจะถามทั้ง5ท่านบนเวทีนะครับผมครับสามารถจะยกมายกมือถามได้นะครับไม่เป็นไรครับผมนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทั้ง5ท่านนะครับมีไหมฮะมีไหมฮะขออนุญาตฮะอ๋อขออภัยฮะขออภัยค่าใช้จ่ายในการใช้งาน RNA นี้เท่าไหร่อย่างไรบ้างแล้วก็ครับผมมีเหมือนลักษณะ performance มันยังไงแค่ไหนครับผมครับก็ถ้า
พูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยชุดสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120บาทถึง200บาทนะครับต่อตัวอย่างแต่ของอันนี้นี่คือบริษัททางตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ 7-80 บาทนะครับน่าจะถูกกว่าของต่างประเทศอยู่ครับส่วนประสิทธิภาพเนี่ยที่ได้ทดลองโดยมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็กรมวิชาการแพทย์เนี่ยก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่าถ้าเกิดว่าผลเป็นมี positive control ที่เป็นบวกเนี่ยก็พบว่าเป็นบวกเช่นเดียวกันคือหมดเลยครับครับไม่อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาด้านประสิทธิภาพเลยก็เทสแล้วกับทั้งวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับแล้วก็กรมวิทยาการแพทย์นะครับว่าให้ผลตรงกันนะครับกับชุดมาตรฐานที่เรานำเข้ามานะครับผมส่วนจริงๆหลังบ้านคือแอบคุยกับดร.โชคนะครับว่าเอ๊ะมันราคาเท่าไหร่แต่เหมือนว่าถ้าเราสั่งล็อตใหญ่ๆก็จะถูกลงตามวอลุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะครับต้องขออนุญาตกระชับเวลานะครับขอเสียงปรบมือนะครับทั้ง5ท่านนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามตนครับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เราก็สิบโตเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการมอบนะครับมอบตัวสารสกัดนะครับชุดสกัด RNA นะครับของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับให้กับทั้ง3กรมนะครับกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็กรมราชทัณฑ์นะครับอนุญาตปรับเวทีสักครู่นะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะได้รับนะครับ 50,000 ชุดนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จำนวน 12,000 ชุดนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้รับ 20,000 ชุดครับรวมทั้งสิ้นก็เป็น 82,000 ชุดนั่นเองนะครับครับผมนะครับและในช่วงต่อจากนี้นะครับจะเป็นการมอบชุดสกัด RNA ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับจากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็วให้กับ3หน่วยงานครับในช่วงนี้นะครับผมขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยด้านนวัตกรรมบนเวทีนะครับเชิญครับเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวด้วยนะครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีครับเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับดร.ณรงค์ศิริวัฒน์วรคุณเชิญดร.รัฐวันกระแสชนนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับครับผมแล้วก็เชิญดร.สิทธิโชคด้วยนะครับผมซึ่งเป็นร่วมมอบบนเวทีนะครับครับผมลำดับแรกนะครับผมขอเชิญนะครับเป็นการมอบจากกรมให้แก่กรมควบคุมโรคนะครับขอเชิญท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับขึ้นรับมอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับนะครับผมก็เรียกว่าต้องรับบทบาทหนักนะครับในช่วงนี้นะครับที่เราจะเปิดประเทศกันนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยกรมควบคุมโรคและอีกส่วนหนึ่งนะครับขอเชิญครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนายแพทย์บรรลังอุปพงศ์ครับเชิญครับหนึ่งหมื่นสองพันชุดนะครับผมและอีกหนึ่งหน่วยงานครับจากกรมราชทัณฑ์ครับผมขอเรียนเชิญครับท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับนายธวัชชัยชัยวัฒน์นะครับขึ้นรับมอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับเรียนเชิญครับและอีกหนึ่งช็อตนะครับ
ต้องขอเรียนเชิญนะครับทั้ง3หน่วยงานนะครับที่ได้รับมอบด้านหน้าเวทีนะครับผมทั้ง3กรมนะครับกรมราชทัณฑ์กรมควบคุมโรคแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับด้านหน้าเวทีนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับดร.วิลันดานะครับอุตตามนะครับจากโอมิกสวทช.นะครับรวมถึงคุณณัฐพลณรงค์ด้วยนะครับที่มาถ่ายภาพนะครับร่วมกันที่ด้านหน้าเวทีนะครับขออนุญาตท่านผู้บริหารด้านหลังขยับก้าวข้างหน้ามาสัก2ก้าวนะครับเพื่อจะได้ถ่ายภาพให้สวยงามนะครับครบไหมครับผมเรียนเชิญอาจารย์พรสวรรค์ด้วยครับขออภัยครับผมเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พรสวรรค์เหลืองวุฒิวงศ์ด้วยนะครับจากภาควิชาจุลชีววิทยานะครับและอิมมูโนโลจีนะครับคณะวิทยาศาสตร์เกษตรนะครับเดี๋ยวกล้องภาพถ่ายภาพนิ่งสักครู่นะครับขออนุญาตให้กล้องวิดีโอสักครู่นะครับก่อนนะครับภาพนิ่งเชิญได้แล้วนะครับผมเชิญภาพนิ่งได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งมอบนะครับผลงานวิจัยนะครับจากนักวิจัยของเรานะครับเรียกว่าไปยังผู้ที่ใช้งานจริงได้นะครับก็ผลงานดีจากศูนย์โอมิกแห่งชาตินะครับกวทช.นะครับวันนี้ก็มามอบให้กับทั้ง3กรมนะครับผมให้กับทั้ง3กรมนั่นเองครับเรียบร้อยไหมครับพี่ๆสื่อมวลชนครับเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับท่านผู้บริหารแล้วก็ทั้ง3กรมด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับผมขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมขอบพระคุณครับ